สวัสดีครับคุณู้ฟังทีละครับคอลัมน์กวนน้าให้ใสนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าสานส้มนะครับวันนี้เป็นฉบับวันพุทธที่27กันยายนปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่าขอคาระวะจากรอปภออสู่อายการเนื้อหาใจความเนี่ยสารส้มเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่าคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หรอกครับ บางคนก็เลือกตอนเริ่มต้นชีวิตยังไม่ได้เลยแต่ทุกคนเนี่ยเลือกที่จะกระทําหรือไม่กระทําอะไรเพื่อกําหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองได้นะครับอย่างเรื่องราวของรอปภที่กําหนดชีวิตด้วยความภาคเพียรจนสําเร็จได้เป็นอายการซึ่งก็คือทนายของแผ่นดินเป็นเรื่องที่น่ายกย่องและก็ชื่นชมมากนะครับประการที่1ครับจากรอปภสู่อายการ หัวข้อนี้เนี่ย o o k PR o k p รรามคำแหง University หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยนะครับได้มีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของนายพดุงเกียรติพรมแก้วอายุ29ปีซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนายพดุงเกียรติเนี่ยสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ เป็นข้าราชการอายการในตำแหน่งอายการผู้ช่วยพุทธศกราช2565หรือว่าสนามใหญ่สอบได้ลำดับที่47ของกลุ่มที่1เรียกว่าสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกเลยทีเดียวนะครับพดุงเกียรติบอกว่าเริ่มต้นตั้งเป้าในการสอบเป็นอายการด้วยการสมัครเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี2556จบการศึกษาปี2558 แล้วก็ไปเรียนจบเนติบัณฑิตในปี2560ในระหว่างสอบเนติบัณฑิตได้สมัครเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยรามคำแหงช่วงเวรกลางคืนประจำอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์เพื่อหาไรายได้เลี้ยงชีพและก็แบ่งเบาภาระของครอบครัวพร้อมกับเป็นทุนในการศึกษาต่อแต่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรปรปภก่อน แล้วก็มีกฎระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งขณะนั้นต้องทํางานควบคู่ไปกับการสอบเนติบัณฑิตด,ด้วยเลยต้องแบ่งเวลาทํางานและเวลาในการอ่านหนังสือออกเป็นสัสดส่วนกลางวันพักผ่อน,อ,นอ่านหนังสือกลางคืนทํางานเป็นรอประพอนี่เป็นประการที่1นนะครับประการที่2ครับเป้าหมายแน,แน่วแน่และมุ่งมั่น อธิบายความกันตรงนี้เนี่ยนายพดุงเกียรติสอบเนตีบัณฑิตได้ในปี2560แล้วก็สอบใบอนุญาตว่าความได้ในปี2561แล้วก็สอบได้ในร้อยตำรวจตำแหน่งพนักงานสอบสวนแต่ตัดสินใจสลาสิทธิ์เพราะว่าเป้าหมายคือต้องการเป็นพนักงานอายการจึงต้องทำงานเป็นอปพอต่อเพื่อเก็บเงินให้ได้สักจำนวนหนึ่งเมื่อมีทุนเพียงพอแล้วจึงขอพักงานอปพอนาน3เดือนด้วยกัน ไปสมัครฝึกงานที่สำนักงานสุรพงษ์อัมพันธ์ตริรัตนนายความมีหน้าที่จัดทำเอกสารและก็ช่วยว่าความสะสมประสบการณ์ว่าความให้ครบ20คดีจากนั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นรอปภที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกครั้งหนึ่งแต่ขณะฝึกงานยังไม่ครบ20คดี เกณฑ์การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอายการตำแหน่งอายการผู้ช่วยกำหนดว่าผู้สอบต้องผ่านการว่าความมาแล้ว20คดีและใบอนุญาตว่าความจะต้องมีอายุ2ปีขึ้นไปทำให้มีเวลาในการเก็บคดีไปจนถึงปี2563พดนห้ารยรติใช้เวลาช่วงกลางวันไปประจำที่ศาลแพ่งมีนบุรีเพื่อขอเป็นทนายความร่วมรับผิดชอบเรื่องการทำเอกสารและเป็นทนายว่าความในคดีนั้น เมื่อครบ20คดีจึงอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบอายการกระทั่งการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอายการตำแหน่งอายการผู้ช่วยพุทธศักราช2565สนามใหญ่รุ่นที่64นายพลุงเกียรติเข้าสอบเป็นครั้งแรกและสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกโดยได้ลำดับที่47ของกลุ่มที่1พลุงเกียรติบอกว่าการสอบอายการได้ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเป็นผลลัพธ์ของความพยายามความทุ่มเท ด้วยศรัทธาในอาชีพอายการว่าเป็นอาชีพที่มีความตรงไปตรงมาเป็นการเจรจาความด้วยเหตุและผลก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะทํางานในตําแหน่งอายการโดยจะดํารงอาชีพอย่างมีเกียรติจึงตั้งเป้าหมายแล้วก็พยายามตั้งแต่ตอนนั้นจนทําตามความสําเร็จได้ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ให้โอกาสทุกคนได้เรียนอย่างเท่าเทียมกันขอบคุณคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ที่มอบความรู้ด้านกฎหมายซึ่ง ถือเป็นตำรากฎหมายเล่มแรกในชีวิตทำให้มีความรู้และเรียนจบภายในเวลาสองปีและยังให้อาชีพเลี้ยงตนอีกด้วยตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มหาวิทยาลัยได้รับความรักและการช่วยเหลือจากอาจารย์พนักงานและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีรวมทั้งสนับสนุนให้ทำตามเป้าหมายทั้งการให้กำลังใจและการให้คาแนะนำอย่างดีเสมอมานี่เป็นข้อความที่พระดงเกียรติได้พูดเอาไว้นะครับ ประการที่3ครับถ้าตั้งคําถามว่าอ่านหนังสืออย่างไรให้สําเร็จพนุดงเกียรติอธิบายความอย่างนี้ครับหลักการอ่านหนังสือเพื่อสอบกฎหมายตั้งแต่ปริญญาตรีเนี่ยจะใช้หนังสือหลักของวิชาด้านนั้นเพียง1เล่มเท่านั้นโดยการอ่านจะอ่านคร่าวๆในรอบแรกเพื่อให้ทราบเนื้อหาทั้งหมดก่อนแล้วก็จะเริ่มไฮไลท์หัวข้อสําคัญๆในการอ่านครั้งที่2และก็ครั้งที่3ม พร้อมกับอ่านเนื้อหานั้นอย่างละเอียดจึงเริ่มเขียนหรือพิมพ์เนื้อหาสรุปลงในสมุดต,ตามที่ตัวเองเข้าใจและนอกจากนี้เนี่ยควรจะอ่านหนังสืออื่นเพิ่มเติมเช่นตัวอย่างการพิจารณาคดีแปลกๆจะมีเนื้อหาแตกต่างไปจากหนังสือเรียนที่มีเกล็ดความรู้ดีๆมีตัวอย่างการว่าความที่เป็นประโยชน์มาเสริมกับสรุปที่ได้จากหนังสือเรียนแล้วใช้สรุปล่าสุดนี้ในการอ่านเตรียมสอบและอ่านซ้ำอย่างน้อยวิชาละสิบรอบ สำหรับการเดินไปสู่อาชีพอไยการเป็นการเดินทางที่ยาวนานต้องใช้ความอดทนสูงสิ่งสำคัญคือการวางเป้าหมายและวางแผนการเดินทางแต่ละขั้นแต่ละขั้นจนถึงจุดหมายขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเดินบนเส้นทางเดียวกันหวังว่าจะประสบความสำเร็จได้ใช้ความรู้ความสามารถทำหน้าที่อไยการได้อย่างภาคภูมิใจนี่เป็นประการที่3นะครับประการที่4ครับจากเรื่องราวข้างต้นเนี่ย จะได้เห็นถึงความตั้งใจความภาคเพียรและก็ความมุ่งมั่นซึ่งเป็นคุณสมบัติอันหาได้ยากและเกิดในหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยในสมัยนี้ซึ่งมักจะนิยมชมชอบและก็เสพติดอะไรที่ได้มาแบบเร็วๆไวๆเช่นความสำเร็จที่มาอย่างรวดเร็วเช่นเงินทองที่มาโดยที่ไม่ต้องทำงานหนักเช่นการดูแคลนคนที่มีอาชีพเป็นปรปภเป็นแม่บ้านว่าเป็นคนที่ไม่มีทางก้าวหน้าเลยแล้ว แล้วก็มักจะมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เช่นเวลาของชีวิตโอกาสทางการศึกษาหรือโอกาสในการทํางานอย่างนี้เป็นต้นประการที่5เนี่ยนะครับในทางกลับกันเรื่องราวของคุณพดุงเกียรติน่าจะช่วยให้พดุงเกียรติของอาชีพอายการได้อย่าลืมว่าอายการคือทนายของแผ่นดินนะครับอย่าลืมว่าอายการเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าควรค่าแก่การมุ่งมั่นฟันฝ่า ภาคเพียนเพื่อให้ได้เป็นอายการได้ทำงานที่มีค่าต่อแผ่นดินและต่อประเทศชาติซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีอายการจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับที่ต้องตกเป็นข่าวในทางเสียหายซะเองบางส่วนก็ทรยศต่อวิชาชีพอายการบางคนก็ไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินรับทองก็มีบางคดีก็ทำหน้าที่เอ็นเอียงเข้าข้างอำนาจเงินอำนาจ,น,าจนักการเมืองก็มีข่าวให้เห็นโดยตลอดเหมือนกันบางคนก็มีลักษณะดูแล้ว ไม่น่าจะเหมือนกับการเป็นทนายแผ่นดินแต่น่าจะเป็นไส้ศึกของโจรก็มีให้เห็นนะครับดังนั้นสารส้มบอกว่าก็หวังว่าอายการทั้งหลายเนี่ยจะได้มีกำลังใจรวมถึงได้กระตุกคิดถึงศักดิ์ศรีและเกียรติยศแห่งวิชาชีพจากการให้คุณค่าโดยคุณพดุงเกียรติที่มุ่งมั่นจะเป็นอายการและได้เป็นในที่สุดนี่แหละครับก็ด้วยความปรารถนาดีต่ออายการและก็สถาบัานอายการนะครับ